สวัสดีชาว Hello World ทุกคนนะคะวันนี้แม่พาลูกๆไปกินอาหารบนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาใช้เวลาไปกับ4ชั่วโมงค่ะเราเริ่มล่องตั้งแต่ร้านอาหารที่จังหวัดนนทบุรีก็พาลูกดูบรรยากาศข้างๆนะคะ2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยามีความรู้มากๆเลยในวัดละฆังค่ะบ้านไหนอยากพาลูกๆมาชิลบนเรือพร้อมกับกินอาหารอร่อยๆแบบบ้านแม่นะก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะแนะนำให้ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะบรรยากาศภายนอกบริเวณท่าเรือหน้าพระราชวังก็มีความสวยงามไม่แพ้ด้านในเลยค่ะวัดอรุณค่ะกองบัญชาการกองทัพเรือค่ะลูกตื่นเต้นมากและถามว่าปืนใช้ได้ไหมมามีมันใช้ไม่ได้แล้วนะลูกไปไหนอันนี้คือเรือทานอาหารได้เลยก็เหมือนล่องแม่น้ำเจ้าพระยาที่แหละโอ้ยขึ้นมาแล้วมามีจับไว้นะมามีนี่สะพานพุทธตกลงเขาเปิดได้ไหมเปิดได้สมัยก่อนนะสมัยก่อนเปิดได้สะพานที่ยกให้เรือข้ามขาข้ามเข้ามาแต่สมัยนี้เขาจะไม่ได้เปิดแล้วเพราะว่าไม่ได้อนุญาตให้เรือลำใหญ่ขนาดนั้นผ่านหน้าน้ำคิดว่าอย่างไรนะอุ้ยอันนี้คุณพ่อเคยเห็นในเว็บใน Facebook ที่เขารีวิวอ่ะข้างบนเป็นสวนสาธารณะไม่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมที่คนเดินเห็นไหมอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอเพิ่งรู้เนี่ยสวยนี่พัทยาสวยไหมมองฝั่งนี้สวยเลยนะฝั่งนี้ขอให้เข้าได้ไหมสวยตอนนี้พี่เขาให้น้องอีสายเป็นลองขับเรือแต่ว่าไม่อันตรายใช่พี่เขาควบคุมอยู่ไม่ต้องกลัวแล้วเรือปล่อยไหลธรรมดาเบาๆดูนะคะพระชายปล่อยมือมาเรื่อยปล่อยจับวงอะไรไว้เห็นไหมขับได้นะนี่เรากำลังมุ่งหน้าสู่เอเชียทีใช่แล้วจับลูกจับไปเห็นไหมดีซ่าเป็นคนขับเรือนะวันนี้เต้จังเลยค่ะยังไงแล้วจะขับเรือใช่ประการนานาเที่ยววันนี้สุดยอดไปเลยเก่งมากเลยขับเรือเป็นคนขับเรือแล้วตอนนี้ไปดูกราฟิกแล้วกัปตันครับมาจับไว้สวัสดีกัปตันครับที่ก็มีคนขับนี้เราก็มาถึงปลายทางแล้วค่ะที่นี่คือเอเชียทีกนะคะเดี๋ยวเราก็จะยูเทิร์นเพื่อที่จะต้องกลับบ้านกันแล้วค่ะวัดอรุณตอนกลางคืนคือเขาเปิดไฟสวยมากๆเลยห้ามพลาดการถ่ายรูปเลยนะและนี่ก็คือบรรยากาศใต้สะพานพระราม8นะคะทุกคนมันสวยมากคือทุกคนต้องหยิบกล้องขึ้นมาณจุดนี้เดี๋ยวนี้คอยดูนะคือมันมาอีกด้านนึงแล้วมันแบบมีความว้าวอ่ะมันเป็นไฮไลท์ในวันนี้เลยอ่ะดูสิแบบมีความทองเหลืองอร่ามตระการตาถ่ายรูปมุมนี้คือสวยเวอร์วังสะพานพระราม8แห่งนี้นะคะจะเปิดไฟให้เราเห็นสวยๆแบบนี้แค่3ทุ่มเท่านั้นนะเพื่อนๆมีเวลาถ่ายรูปแค่3ทุ่มเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนวันนี้อิ่มท้องด้วยแล้วก็อิ่มบรรยากาศของการใช้ชีวิตบนเรือ4ชั่วโมงนะวันนี้เราก็ลาไปก่อนแล้วกันจบแบบภาพสวยๆกับสะพานพระราม8ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย